ผู้ชมว่าใช้วิจารณญาณแล้วกันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งคือกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยหลังรถเขาคืออะไรคนเจ็บคนตายใช่ไหมก็ต้องไปรับศพแต่เนี่ยเหมือนกับว่ารับศพคุณยายคนนึงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีเสียงมันหลอนอยู่เลยอ่ะมีเสียงหายใจมีเสียงอะไรไปจอดทิ้งเอาไว้หมาเหมือมาเห่าเต็มรถอย่างเงี้ยคนลุกแล้วนะชาวบ้านก็ไปนอนกันไม่ได้เลยนะต้องเอารถไปจอดที่อื่นนะครับแกบอกไม่รู้จะทำยังไงช่อง8ช่วยติดต่อหมอปลาหน่อยได้ไหมคือไม่รู้จะพึ่งใครอ่ะอ๋อคือให้หมอปลาไปแบบไล่ผู้ถือวิญญาณที่อยู่ในรถกู้ภัยคันนี้นะไปช่วยดูหน่อยไปฟังเรื่องราวนี้กันนะครับหลังจากที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณสรายุทธ์อ้วเถาหรือว่าคุณเอ๋คุณเอ๋เป็นเจ้าของรถกู้ภัยคันนี้นะครับบอกช่วยหน่อยช่อง8ป้านี่ๆๆเห็นมั้ยพรุ่งนี้ให้หมอปลามาดูได้ไหมอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวนักข่าวให้ไปดูข้อมูลก่อนบอกช่วยประสานหมอปลามาปราบวิญญาณเฮี้ยนหน่อยคือวิญญาณเนี่ยไม่ยอมหนีไปไหนเลยเวลาจะไปช่วยเหลือคนอื่นก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายจนปัญญาแล้วนะครับตอนนี้ขายรถก็ไม่ได้รถของคุณแม่คุณเอ๋บอกแบบนี้คุณอ้อภัยจิตพานนท์ผู้สื่อข่าวเลยไปพบกับพี่เอ๋ครับแกก็เล่าให้ฟังทำงานส่งของนะฮะแต่ช่วงว่างๆเนี่ยแกก็จะไปทำงานอาสากู้ภัย6ธันวาคมผ่านมาเกือบจะเดือนเลยเนี่ยไปช่วยขนย้ายร่างของคุณยายแดงคุณยายแดงวัย58ตายโรคประจำตัวนะครับญาติก็จะนำกลับไปที่นครพนมหลังจากขนร่างคุณยายแดงเสร็จวันที่6ปุ๊บรุ่งขึ้นวันที่7ฮะแกบอกเจอเลยได้ยินเสียงผิดปกติคุณอ้อถามเลยเสียงอะไรพี่เสียงเป็นแบบไหนเขาบอกเสียงเหมือนคนหายใจแรงๆอ่ะคืดๆคืดๆแบบเนี้ยแล้วก็แบบคนแก่เวลาหายใจอ่ะเฮือกอ่ะเป็นเฮือกๆอ่ะเหมือนไม่ค่อยมีแรงอ่ะนะครับเนี่ยคิดว่าปกติเคยถามว่าพี่เอ๋เคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมแกบอกเจอประจำแต่ไม่หนักแบบนี้เพราะหลังจากคนย้ายผู้เสียชีวิตมาตลอดเนี่ยแกก็คิดว่าวิญญาณคงอยากจะมาขอบคุณก็ได้ยินบ้างเสียงนู่นเสียงนี่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ครั้งนี้เสียงหายใจหอบๆแบบนี้มาทุกวันตั้งแต่ไปส่งศพคุณยายแดงเนี่ย มาจนกระทั่งแกโมโหอ่ะแกเคยพูดดังๆแบบเปรยๆออกไปอย่าหายใจใส่แบบนี้มันกลัว อย่าทำให้กลัวได้ไหมเงียบหาเสียงเงียบเออแต่ก็ไม่จบเหมือนกันหนักที่สุดครับยังได้ยินเสียงหายใจต่ออีกตัดสินใจนะมองกระจกหลังนะฮะเอากระจกหลังเนี่ยจับสายไปสายมาให้ดูให้ทั่วหลังรถว่า มีอะไรหรือเปล่าปรากฏสิ่งที่เจอบอกเจอร่างคุณยายแดงนั่งอยู่อุ้ยโอ้โหคือเหมือนเราดูหนังผีอะนะส่วนใหญ่เนี่ยคนกลัวผีก็จะมองเหมือนไอ้กระจกด้านหลังใช่ไหมเออแล้วมันก็จะมีแบบเหมือนแบบวิญญาณอะไรโผล่ขึ้นมาเห็นไหมโอ้ยตอนคนขับมันจะมีกระจกใช่ไหมกระจกสองข้างหลังอะจับส่องเอียงซ้ายเอียงขวาดูมีอะไรไหมได้ยินเสียงอยู่โอ้โหคุณยายแดงหายใจใส่ซะอย่างนั้นนี่เป็นคำบอกเล่าของพี่เอนะฮะคุณผู้ชมครับแกบอกแกไม่รู้จะทำยังไงละเคยนิมนต์พระมาสวดเชิญวิญญาณนะฮะเรียบร้อยแล้ว22ธันวาคมแต่ก็ยังไม่กล้าใช้รถเลยเอารถไปจอดฝากไว้ที่หน้าบ้านของชาวบ้านสุดท้ายชาวบ้านบอกเอ๋มึงเอารถไปเลยไม่ไหวแล้วนอนไม่ได้เพราะอะไรกลางคืนหมาแถวนั้นมันมารุมล้อมรถมันมาเห่าหอนทั้งคืนนอนไม่ได้เลยนะครับต้องพึ่งหมอปลาเอ๋บอกแบบนี้ไปฟังฮะแล้วก็มีอยู่วันนึงก็คือไม่ไหวแล้วก็เลยดุไปว่าจะมาหายใจอะไรทุกวันเลยหายใจดังด้วยหายใจแบบนี้หายใจลักษณะอย่างเงี้ยเอาเหมือนเพื่อแบบเหมือนลักษณะเหมือนหลายครั้งอ่ะก็หายใจต่อเนื่องอ่ะผมเลยบอกหายใจดังแท้มันกลัวจะมาจะบอกอะไรก็ให้บอกกันอะไรเงี้ยก็เลยเห็นไหมเห็นกระจกบานไหมครับกระจกมองหลังผมก็ใส่บิดกระจกสายดูว่ามันมีตัวอะไรไหมก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งหันหลังให้ที่เราเห็นก็เลยเชื่อว่าอ๋อสงสัยเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรอย่างนี้แหละเห็นนั่งอยู่เต็มๆแบบนี้เป็นใครก็ช็อกเหมือนกันหมอปลาว่ายังไงรู้เรื่องแล้วนะครับหมอปลาบอกว่าไอ้พวกผีสิงในรถกู้ภัยเนี่ยเคยเจอมาหลายเคสละมีจริงนะครับดวงวิญญาณเนี่ยเขายังไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วกับที่สุดท้ายที่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยเขามักจะยึดติดตรงนั้นอะว่าเป็นที่ของตัวเองอย่างเวลาใครไปนั่งรถที่ไปเจอคนตายใหม่ๆเนี่ยมักจะเจออยู่ประจำฮะเหตุการณ์ประหลาดก็เลยบอกว่าให้เอ๋เนี่ยนำมาเอารถมาเดี๋ยวจัดการให้นะครับแต่ตอนขับมาอย่าประมาทนะเพราะไม่รู้ว่าผีคิดยังไงกับเราเออหมอปลาบอกโหตอนแรกเอ๋บอกเดี๋ยวจะขับรถไปหาหมอปลาได้ฟังคำเตือนว่าขับมาอย่าประมาทแล้วกันไปฟังหมอปลาถามว่าเรื่องแบบนี้มีจริงไหม
อันนี้ไม่ให้งมงายนะครับมีจริงๆนะฮะแม้กระทั่งพี่กู้ภัยเองอ่ะเขากู้ศพมาแยะแยะแต่พอเจอผีอ่ะก็เห็นนะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าเขาจะเอารถกู้ภัยคันนั้นอ่ะมาให้ผมจัดการเดี๋ยวผมจะจัดการให้พรุ่งนี้ตอนขับมาอย่าประมาทนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าผีที่อยู่ในรถตอนนี้เขาคิดยังไงกับเราจะกลัวพ่อหมอปลาเตือนนี่แหละเออนะอ่ะล่าสุดวันนี้ครับพี่เอ๋เจ้าของรถกู้ภัยคันนี้ก็ขับรถเนี่ยไปหาหมอปลานะฮะก็ถึงบ้านหมอปลาประมาณช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาคือกะว่าจะให้หมอปลาช่วยดูหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยมีวิญญาณเนี่ยอยู่ในรถคันนี้จริงหรือเปล่านะฮะก็คุณเอ๋บอกว่าหลังจากที่เป็นข่าวไปเมื่อคืนเนี่ยก็ยังเห็นนะว่ามีเงาคล้ายๆคนเนี่ยอยู่ในรถซึ่งเดี๋ยวให้หมอปลาดูว่ามีวิญญาณอยู่จริงไหมนะครับถ้ามีอยู่จริงเนี่ยก็อยากให้ช่วยทำพิธีแก้ไขให้กลับมาเป็นปกติฮะคือเหมือนไล่วิญญาณออกไปนะจะได้สร้างความเข้าใจให้กับคนในหมู่บ้านไม่ต้องกลัวกันอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกล้าที่จะใช้รถออกไปช่วยผู้คนกันต่อนะฮะไปฟังเสียงเจ้าของรถคันนี้นิดนึงฮะก็มีเมื่อเช้าก่อนจะออกมาก็มีข้างบ้านเนี่ยที่ผมรถไปจอดอ่ะเขามากลับรถเมื่อคืนเขาไฟมันส่องเข้าไปสาดเข้าไปเขาบอกว่ามีคนนั่งอยู่ข้างในก็พาเขาหลอนผมก็เลยแบบก็เครียดก็เลยรีบมาหาหมอปลาเพื่อที่จะให้มันยับยั้งอ่ะให้คนในหมู่บ้านเขาสบายใจอ่ะให้ผมใช้ชีวิตของผมปกติได้ไปทำงานไปทำงานกู้ภัยได้อะไรได้ย้ำคุณผู้ชมอีกทีว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลใช่นะครับเพราะว่าเขาเจอเขาเชื่ออย่างเงี้ยไอ้เราไม่เจอเราก็ไม่รู้บางคนก็เห็นเอ้ยงมงายสร้างเรื่องแล้วก็แล้วแต่กันไปเดี๋ยวรอดูหมอปลาด้วยละกันเพราะเราเอาหมอปลาเป็นเขาเรียกบรรทัดฐานในการวัดว่าจะเจอผีหรือเปล่านะคือรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8